ที่ชุมชนวัดจันทร์สำนักกานเขตภาษีเจริญได้จัดเวทีย่อยการขับเคลื่อนกลับประเทศโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควนรรู้โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนวัดนวลนรดิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามแนวทางการดําเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจำนวน200ทีมลงพื้นที่ดำเนินการใน2,67 0ชุมชน ส่วนที่วัดบ้านบกตบลพลขาอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายทวัตสุราบาลผู้วัชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนายนพพงศ์พลาดิไซสในอําเภอเมืองศรีสะเกษได้นำทีมขัดเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลลงพื้นที่จัดเวทีชี้แจงและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยมีชาวบ้านบกกว่า150คนร่วมรับฟังและเสนอความต้องการต่อภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่ต้องการไฟฟ้าและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงการพัฒนาเส้นทางและแหล่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตร